Love Fact รู้หรือไม่คนใส่รองเท้าส้นสูงผู้หญิงทรมานเพราะต้องการดูดีความสวยความงามถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการแต่รู้หรือไม่ว่าเพื่อความดูดีในสายตาผู้ชายแล้วผู้หญิงถึงกับยอมทรมานตัวเองเลยทีเดียวผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อว่าการใส่รองเท้าส้นสูงจะช่วยลวงตาให้เธอดูมีช่วงขาที่เรียวยาวกว่าปกติและดูสูงสง่ามีบุคลิกภาพที่ดีรวมถึงทำให้ดูมีเท้าที่เล็กน่าดึงดูดผลสำรวจยังพบอีกว่า 37% ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงยอมรับว่าเคยต้องเดินเท้าเปล่ากลับบ้านหลังจากเลิกงานเพราะทนความเจ็บปวดจากการใส่รองเท้าส้นสูงไม่ไหวขณะที่กลุ่มตัวอย่างราว 20% ยอมรับว่าสามารถใส่รองเท้าส้นสูงได้นานเต็มที่ติดต่อกันเพียงแค่10นาทีเท่านั้นหากอยากดูดีแต่ต้องทรมานอาจกลายเป็นการลดเสน่ห์ของคุณผู้หญิงลงได้ลองเปลี่ยนมาใส่รองเท้าสบายๆแล้วเพิ่มความมั่นใจเสน่ห์และความผ่อนคลายจะช่วยให้คุณดูดีในสายตาผู้ชายได้เช่นกันทรมานไหมครับอ๋อทรมานอ๋อทรมานอ๋อใส่ได้ไม่นานน้องๆทรมานไหมคนสวยทรมานค่ะแต่ความสวยสำคัญกว่า ไม่มีใครแบบมีความสุขที่ใส่เลยใช่ไหมต้นสูงเนี่ยมันก็จะมีเมื่อต่อเมื่อเราใส่แล้วรู้สึกขาเราสวยมากแล้วคนมองอุ้ยขาสวยจังเลยรองเท้าสวยนะแต่ถามว่าทนไหมก็ทนได้พักนึงอย่างนอนก็ต้องแบกส้นเตี้ยตามไปด้วยค่ะไม่ไหวคุณหมอครับมีอะไรเสริมนะครับฮะก็จริงๆเห็นด้วยนะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยใส่ส้นสูงแล้วดูสวยจริงๆแต่ว่าไอ้ความสวยเรื่องนี้มันมากับความลำบากความเจ็บปวดแต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดแล้วก็ประเด็นสำคัญคือน้องๆยังเด็กไงพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นเพราะว่าตรงฝ่าเท้าเรานี่จริงๆมันจะมีชั้นไขมันที่คอยกันเหมือนเป็นคุชชั่นเป็นกันกระแทกให้เราซึ่งเวลาที่เราใส่ส้นสูงเนี่ยไอ้ตรงเท้าตรงด้านหน้าของเรามันจะไปกดมันจะไปเจ็บตรงนั้นแล้วบางคนถึงขนาดกระดูกผิดรูปเลยทีเดียวฉะนั้นจริงๆก็ถ้าจะสวยก็ต้องบริหารบ้างเหมือนกันนะครับก็คือหมายความว่าต้องสลับบ้างเช่นน้องเขาบอกก็คือสลับส้นเตี้ยบ้างสลับผ้าใบบ้างแล้วก็การเลือกรองเท้าก็ต้องเลือกให้มันพอดีเท้าถ้ามันหลวมเกินไปนี่มันจะเท้าข้างหน้ามันจะไปชนอยู่บ่อยๆแล้วก็อาจจะต้องใส่แบบประเภทเปิดเท้านี่ก็จะช่วยเพราะมันจะลดพวกตาปลาได้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเทียบกันนะรองเท้าส้นสูงแบบสูงแหลมกับสูงแบบที่มันแบบที่ตันๆหน่อยอย่างนี้น้องสิงอันนี้จะรับน้ำหนักได้ดีกว่าแบบไหนนะครับแบบส้นตอรี่จะส้นใหญ่กว่านี่ดีกว่าเป็นส้นแหลมน้องหลิมช่วยยกเท้าขึ้นมาวางบนโต๊ะเอาพี่เนี่ยนี่เลยนี่เลยครับนี่เลยนี่สวยเลยต้องขอดูรองเท้าโอ้ยพอยพอยเต็มครับจัดเต็มหน้าล่ะนางมีตั้งแต่ป.สองเข้าใจละอย่างนี้จะสบายกว่าใช่เพราะฉะนั้นสำหรับวัยรุ่นน้องๆทางบ้านก็คือว่าคือเราสวยได้เนาะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเราเดินแล้วกระเพกแล้วก็สวยไปได้ไม่นานเออใช่จริงน้องร้องก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วถามหนุ่มๆดีกว่าสวยจริงหรือเปล่าสวยครับสวยนะครับผมว่าผู้ชายหลายคนก็คงเป็นผมนะเวลาผมมองผู้หญิงผมจะมองที่ขาก่อนนะคะก็ทนกันนะคะทนได้นะครับมาข้อที่2นะคะโอ้โหเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําของฝ่ายชายในขณะช่วงที่เลิกรากันไปเลิกกันไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายหญิงบอกเลิกฝ่ายชายใช่ค่ะแล้วเขาเข้ามาโพสต์ข้อความบางทีก็ส่งเพลงเศร้าโอ้ดราม่าเพลงประจำตัวของเราบ้างโอ้อะไรน้องอันนี้ดูสะใจมากเพื่อนเกิดตัวไม่รอดเพื่อที่จะขอคืนดีในหน้า Facebook ของฝ่ายหญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะทำยังไงมากที่สุดนะครับโอ้โหข้อที่หนึ่งโพสต์เหรอกดฟังกดฟังเลยแต่ฟังเฉยๆนะไม่มีอะไรกดฟังกดฟังข้อที่สองกดไลค์แต่ไม่ดูไม่ฟังไม่ฟังถ้าเป็นเพลงมากดไลค์เฉยให้รู้ว่าให้รับรู้ว่าเรารับรู้แล้วเออชัดหน่อยยิ้มมุมปากหรือข้อที่3นะครับโพสต์เพลงโต้ตอบกลับไปตายแล้วนี่เป็นเจ้ากรมดราม่ากันนะสองคนเออสาดเธอส่งมาแล้วนี่เอากับสาดนี่มาตายไปเถอะเพลงเก่าโดนจับได้โอเคผ่านครับผ่านข้อ4เลยค่ะข้อที่4ก็คือไม่สนใจข้ามไปไม่ดูไม่มีปฏิกิริยาอะไรโอ้โห
เรามาถามฝ่ายชายก่อนว่าฝ่ายชายเคยทำอะไรแบบนี้ไหมครับครับของผมเนี่ยไม่เคยเพราะว่าไม่เคยโดนบอกเลิกก่อนจริงไม่เคยจริงเดี๋ยวโตอีกนิดเดียวก็โดนแต่คงใกล้แล้วใกล้แล้วครับแล้วยังไงผมว่าน่าจะเป็นข้อสองครับเพราะว่าถ้าเลิกกันเนี่ยมันก็น่าจะยังมีความรู้สึกที่แบบความรู้สึกดีๆให้กันอยู่ครับคงไม่ได้แบบยังไงฮะข้อสี่อ่ะคงไม่ได้แบบข้ามไปเลยไม่ข้ามไปเลยและไม่กดฟังเพราะอะไรไม่กดฟังเพราะแบบก็คือเลิกกันก็คือไม่ได้อยากจบใช่ให้จบแต่ว่าก็คือยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่คือถ้ากดฟังแล้วมันอาจจะโอ้มีอะไรเข้ามากระตุ้นใช่ครับครับผมแล้วคะน้องนิวครับก็ผมก็ว่าน่าจะกดไลน์เหมือนกันครับเพราะว่าไม่ว่าจะแบบมีความผูกพันหรือว่าอาจจะเชิดอาจจะแบบอยากจะใส่เขาไปไกลๆอะไรเงี้ยครับก็คงจะกดไลค์เหมือนกับว่าเห็นแล้วแต่ไม่สนใจอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าผู้ชายเขาก็จริงๆก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าฟังหรือไม่ฟังไม่เห็นว่าอะไรเขาอาจจะคิดว่าฟังไปแล้วก็ได้คิดแทนผู้หญิงเลยถ้าเป็นผู้หญิงทำยังไงผมว่าถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะกดไลค์นะกดไลค์เหรอกดไลค์แต่ถ้าเป็นเราไม่กดไลค์ด้วยถ้าเป็นเราไม่กดไลค์ข้ามไปเฉยๆคนดีครับผมอยากให้เขาไปได้เจออะไรที่ดีโอ้ยจ้าครับครับผมเจมค่ะส่วนผมเนี่ยต่างกับฝั่งโน้นนะผมโดนเล่นละครอยู่วะเนี่ยบอกเลิกตลอดเลยผมสามารถผมโดนผู้หญิงบอกเลิกมาตลอดเลยครับผมใช่ครับแล้วเราส่งไปให้เขาไหมคือเนี่ยคือตอนแรกๆเนี่ยผมก็ทำนะฮะเอ้ยงอบ้างอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติเกิดเรางอเขาเนี่ยเขาจะเคยตัวฮะจะเคยตัวงอแบบเอ้ยทีหลังก็จะแบบให้เราง้อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ง้อเขาเป็นผู้ชายเราไม่ยอมจบเจ้าก็จบไปเลยจบเลยสุดท้ายก็โดนทิ้งก็คือการโพสเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่โพสตอนแบบเลิกกันจะไม่ค่อยทำแต่ถ้าแบบเวลาจีบกันให้ส่งเพลงหวานๆไปก็ฟังอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะกดฟังนะครับกดฟังค่ะนะเราคุยกับฝ่ายหญิงดูเมื่อกี้น้องอ่อนน้องอ่อนทำไมมีปฏิกิริยาตอนอย่างรุนแรงไม่อะไรก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าไม่หมายถึงว่าเขาเคยส่งมาให้ใช่แต่ไม่ได้แบบเฟซบุ๊กชัดเจนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็คือก็เคยมีแบบว่าเพลงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบงอนิดนึงแล้วก็นั้นเราทำยังไงก็สะใจดีแล้วสะใจดีไม่แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่ไงคะว่าเลิกยังไงแบบไหนเลิกดีหรือไม่เลิกเลิกไม่ดีเอาว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างจะแตกต่างอันนี้บอกเลิกนะออนบอกเลิกเขาค่ะแล้วเขาส่งมาเราจะทำไงถ้าส่งมาแล้วถ้าเป็นออนแล้วก็คงฟังอ่ะแต่ก็คงไม่สนใจไม่กดไลค์ไหมไม่กดผมว่าแล้วแล้วฟังทำไมก็ฟังก็อ๋อคิดอย่างนี้สินะช้าไปแล้วจริงๆบอกเลยมันช้าไปแล้วมันก็จัดใจเข้าไปใหญ่แต่นั่นคือเหตุผลคือเหมือนว่าถ้าเลิกไม่ดีแต่ถ้าเลิกดีๆก็คงกดไลค์ละค่ะเพราะว่าก็คงอยากให้มีเขาเรียกความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราเป็นคนบอกเลิกแล้วเนี่ยอัตราส่วนที่จะเลิกดีๆเนี่ยน้อยเหลือเกินผู้หญิงนะคะว่าใช่ที่ผู้หญิงเป็นคนบอกนะแอนล่ะคะคือคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วมั้งคะนี่ดูจริงจังดูแบบอธิบายทุกอย่างได้ชัดเจนมากแต่เห็นด้วยเหรอคะเห็นด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นแอนก็คงกดฟังแต่ก็คือทำทุกอย่างก็คือฟังสิ่งที่เขาต้องการให้เราแต่เราก็จะไม่โต้ตอบให้เขาได้รับรู้ว่าเออแบบฉันสนใจเธอนะคือฉันเจ็บมาแล้วเธอต้องเจ็บมากกว่าฉันเป็นทั้งตัวเข้าเพลงตัวเองแต่เข้าเพลงตัวเองเออดีค่ะแต่ฟังทำไมอยากรู้ว่าคือถ้าเกิดเราเจ็บก็อย่าไปเอามาฟังให้มันเจ็บเข้าไปอีกสิหรือยังไงแต่นั่นหมายความว่าเราจะเจ็บน้อยไงคะเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจได้แล้วว่าเราบอกเลิกเขาเราก็จะแบบมีเขาเรียกอะไรเป็นต่อกว่านิดนึงและแถมว่ายังรู้ว่าเขาว่าดิ้นพลาดขนาดไหนต้องทำให้เขาแบบดิ้นแล้วก็แบบเดือดร้อนรู้สึกแบบไม่นะทำไมไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนทำไมไม่สนใจอะไรเลยอะไรอย่างนี้เออถามสาวๆที่เคยผ่านเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้รวมด้วยนะคะคือถ้ามีผู้ชายมาโพสต์เพลงให้เราบน Facebook เขินรู้สึกว่าแบบคนอื่นมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่ว่าเขาเป็นใครดีวะใช่ถ้าเขาเป็นคนที่เราแบบรู้สึกดีด้วยอยู่แล้วแล้วก็อาจจะภูมิใจอะไรคิดชัวร์แต่ถ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วจะบอกเขาไหมว่าเฮ้ยบอเฮ้ไม่ต้องส่งมาหรือเงียบๆไปกดหายลบผู้หญิงคนนี้จริงๆอยากจะสร้างโลกให้นาง
นี่โหดร้ายนะให้ไปซ่าจากโลกของฉันถ้าคุณหนิมว่าไงหนิมถ้าเป็นหนิมถ้าเป็นหนูล่ะคะหนูคิดว่าคนโพสต์เนี่ยเขาก็คงเฝ้ารอว่าเราจะมีปฏิกิริยาตอบกลับกับเขายังไงบ้างพอเขามาโพสต์เขาต้องเออเธอเขาต้องคิดว่าเราต้องหวังนิดนึงฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกดไลค์ละกันฮะกดไลค์ให้ก็ขำๆนิดนึงก็โอ้โหนั่งไงต้องวันหลงอ่ะพอสอนทุกอย่างก็การันตีทุกอย่างอันนี้โหดร้ายกว่าอีกโหดร้ายกว่าอีกไลฟ์ซะเลยไลฟ์ไปซะแล้วเดี๋ยวแกก็จะรู้ว่าแกก็เอาความหวังฉันไปแล้วกันอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยหนึ่งไลฟ์โอ้โหแล้วฟังไหมไม่ฟังไม่อยากรับรู้เลยแรงที่สุดนี่นี่แล้วกลับกันบ้างเราเคยไปง้อผู้ชายส่งเพลงไหมไม่เคยยังง้อผมอยู่เลยตั้งแต่เสียงรอสายนะคะแต่ว่าเขาไม่โทรมาตกม้าตายตอนนี้แหละลูกสวยๆอยู่ดีๆโอ้สาตั้งไว้ไม่มีเนาะเราไม่ค่อยใช่ไหมฝ่ายสาวไม่ค่อยเนาะไม่ค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยนะดุเด็ดเผ็ดมันมากเลือกมาเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะถามฝ่ายชายก่อนคิดว่าผู้หญิงเขาจะทำยังไงคะเจมไม่มีทางที่จะไม่ฟังใช่ฮะนั่นแน่ฮะเชื่อพี่เจมครับเอานะกดฟังนะครับผมเบิร์ดข้อหนึ่งกดฟังนะคะไปอีกคะก็น่าจะกดฟังละค่ะกดฟังมาดูคำเฉลยค่ะผลสำรวจจากฝ่ายหญิง600คนคล้าอายุคล้าสารภาพในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจัดทำโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับพบว่าถ้าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายบอกเลิกผู้ชายแล้วเขามาขอคืนดีมาง้อโดยการโพสต์เพลงเศร้าใน Facebook ของฝ่ายหญิงผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะทำดังนี้ครับกดฟังครับนะเยอะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราอ่ะอยากรู้อย่างนะคะเปอร์เซ็นต์ก็เลยมาถึง43เยอะเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจคือข้อ2ลำดับที่2ใช่นะคะเขาบอกว่าไม่ดูเลยอ๋อ 24% กว่าเยอะเหมือนกันนะครับ 24% นะครับนะคะอันดับ1นี่ทุกระดับอายุตอบตรงกันนะคะว่าผู้หญิงจะกดฟังนะครับมี4คนจาก600คนบอกว่าลบเพื่อนเลยลบทิ้งแล้วก็บล็อกเลยไม่ให้มาอีกแล้วคนนี้ไม่เห็นเป็นการเลิกกันไม่ดีเลิกกันไม่ดีสินะสินะสินะคุยกับคุณหมอครับค่ะก็อย่างที่เข้าใจกันว่าผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วนะคะคือจริงๆแล้วคือเพลงเนี่ยมันให้แบบอารมณ์หลายอย่างคือผู้หญิงอะอย่างที่น้องๆบอกว่าอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนี่มาโพสต์บนหน้าวอลของเราเลยย่อมอยากกดฟังเป็นธรรมดานอกจากขนาดว่าร้องเพลงนั้นได้ MV นั้นก็เคยดูแล้วยังฟังอะค่ะฟังแล้วก็ให้เพื่อนฟังด้วยดูสิมันปุ๊บมาอีกแล้วคนนี้ต่อรู้เรื่องที่ดีแล้วอะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ชายเขาโพสต์บนวอลเขาก็ยังตามไปฟังค่ะยังตามไปดูว่าเขาโพสต์เพลงอะไรนะเขารู้สึกยังไงนะคะนี่มันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงอยู่แล้วส่วนใหญ่นะคะแต่คนที่ข้ามไปไม่ดูอะค่ะก็คือว่าเขาตัดสินใจเลิกแน่นอนแล้วนะคะข้อคนส่วนใหญ่ที่กดฟังเนี่ยมันจะยังทำให้แบบมีความฟุ้งซ่านว้าวุ่นใจคือเราบอกเลิกเขาบางทีเราก็รู้สึกเจ็บนะคะเสียใจพอไปฟังเพลงมันก็แบบโหอารมณ์พุ่งพล่านแต่คนที่เลือกที่จะไม่ฟังก็คือต้องการตัดคือมั่นใจแล้วว่าไม่อยากไปยุ่งอีกเลยเลิกแน่นอนไม่มีเยื่อใยไม่ฟังก็คืออยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองในมุมสงบอะค่ะเพื่อที่จะทำใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปทำไมงงว่าทำไมต้องไปง้อผ่านสื่อสาธารณะอันเนี้ยทำไมต้องไปง้อใน Facebook ถ้าตามความเห็นของหมอคิดว่าผู้ชายเนี่ยอยากใหเพื่อนผู้หญิงของเพื่อนของตัวเองช่วยเชียร์ขอเสียงเชียร์จากเพื่อนๆหน่อยว่าแบบให้ผู้หญิงแบบใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในทางกับการผู้หญิงก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะเพราะบางทีแบบเรื่องคบกันมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงบางคนที่แบบบางคนเรายังไม่อยากเปิดเผยด้วยซ้ำว่าเราเลิกกับแฟนเราแล้วอ่ะอันนี้มาโพสต์เพลงเศร้าเลยเขารู้กันทั้งสาธารณะทุกคนเพื่อนในทุกคนรู้หมดคนเป็นเฟรนด์รู้หมดว่าเลิกกันแล้วหรือทะเลาะกันอะไรเงี้ยผู้หญิงบางคนก็อาจจะไม่ชอบค่ะค่ะคุณหมอตันค่ะครับก็น่าสนใจดีนะฮะจริงๆเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นเนาะว่าใช้เพลงโต้ตอบกันใช้เพลงง้อใช้กลอนง้อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยคุณสังก็คงเอาอีกแล้ว
รื่องเดียวกันหรือเดียวเมื่อ4-50ปีก่อนนะครับคุณหมอโอเคได้ครับสมัยก่อนก็ใช้กลอนใช้เพลงก็งอกันบ้างซึ่งหมอว่ามันก็เป็นวิธีที่น่ารักนะเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยมันก็ยังกระตุ้นความรู้สึกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสงสารทำให้เกิดความเห็นใจได้ชะงักยิ่งกว่าการพูดคุยโดยภาษาธรรมดาด้วยซ้ำไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะเห็นนะครับข้อ4เนี่ยข้อสุดท้ายที่เลือกคือ 13% เนี่ยก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยโพสเพลงโต้ตอบอันนี้เขาเลือกน้อยที่สุดหมอคิดว่าอันนี้คือเลิกไม่จริงไงใช่ไหมถ้ายังต้องโพสเพลงโต้ตอบกันยังมันลำตัดกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะลำตัดใช่ไหมก็แสดงว่ายังมีเยื่อใยยังอยากจะไปต่อนะครับข้อต่อไปก็คือ 17% เนี่ยตอบว่ากดไลค์นะครับแต่ไม่ฟังหมอก็คิดว่าอันนี้จะดูผิดวิสัยหญิงไทยไปหน่อย นะครับ เพราะว่าหญิงไทยก็คงจะอยากรู้แหละนะว่าเขาจะไปต่อไม่ไปต่อก็คงอยากจะรู้ว่าเพลงอะไรใช่ไหม MV แบบไหนใช่ไหมครับแล้วถ้าจะแบบว่ามาเหนือเมฆมากมีแผนสูงมากแบบสายพันธุ์โหดร้ายแบบน้องหญิงคงหายากเป็นพิเศษเปลี่ยนยิ่งยังไงมาข้อ2นะครับก็คือข้ามไปไม่ดูอันนี้คิดว่ามีส่วนหนึ่งของผู้หญิงที่เป็นแบบนี้จริงๆนะฮะนี่คือเป็นพวกหญิงเหล็กอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็กลับมาที่กดฟังนั่นแหละนะครับแต่ว่าอยากจะเห็นด้วยกับคุณหมอนุ่นแล้วก็คุณสังนะฮะนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราไปโพสต์ในที่สาธารณะตรงโพสต์ที่มันเป็นพับลิกเนี่ยก็มันดูเป็น2 แง่2 งามเหมือนกันเนาะอีกด้านหนึ่งก็คืออยากจะหาตัวช่วยใช่ไหมอยากจะให้เพื่อนอยากจะให้คนรอบข้างแต่ว่าอีกด้านหนึ่งต้องคิดเหมือนกันว่ามันเป็นการกดดันหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับมันเรื่องเรา2 คนเนาะบอกเลิกเนี่ยไม่ได้เอาคนทั้งหมดเนี่ยมารับรู้เหตุผลทั้งหมดทำไมคุณจะต้องเอาคนอื่นเข้ามารับรู้เวลาที่จะต้องง้อกันด้วยทีถ้าอินบ็อกซ์จะเหมาะสมก็ได้นั่นน่ะสิวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียมีเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยต้องใช้ให้ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะมีเครื่องมือใหม่แล้วจะมีใหม่อีกเรื่อยๆนะแต่ว่าจิตใจมนุษย์ก็ยังเป็นจิตใจเดิมนะครับที่ยังต้องการการให้เกียรติที่ยังต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะครับต้องการอิสรภาพในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโพสต์ง้อเขาจะไปโพสต์ว่าเขาในเพจเขาเนี่ยก็ฉุกคิดสักนิดหนึ่งครับค่ะสรุปคะแนนข้อนี้นะครับถูกทั้งคู่ได้ไป2 คะแนนเท่ากันนะครับเก่งจริงๆนะคะถูกหมดเลยทุกข้อเลย